ฝันกับน้องนุ่นเนาะค่ะในงวดวันที่1สิงหาคม2567นี่ค่ะครับงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมเลขน้องนุ่นเข้าค่ะเป็นฝันแหลกของเพิ่นเนาะค่ะทั้งเบิดเพิ่นฝันอยู่2เทื่องวดที่ผ่านมาแต่ว่าคลิปที่เลขเข้านี่เป็นฝันแหลกของเพิ่นค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขับรถกระบะพอเพิ่นไปตำกำแพงเนาะค่ะไปส่วนกำแพงเลขก็ออกทะเบียนรถค่ะแต่ว่าต้องตัดกลับหมุนเอาค่ะท่านผู้ชมจังสีได้เนาะค่ะเพิ่นให้เลขทะเบียนรถมา4ตัว4683เนาะค่ะเลขทะเบียนรถก็ถือว่าเข้าค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วงวดนี้น้องนุ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่าฝันมื้อใดน้องนุ่นฝันมื้อคืนนี่ค่ะค่ะฝันจังใดนอค่ะในความฝันน่ะฝันว่าสิลงไปเก็บบักแตงหมู่ในไฮในไฮนั่นก็ปลูกบักแตงหมู่เต็มอยู่อือบัดนี้เพราะว่าสิลงไปเก็บบักแตงหมู่วันนี้ก็เลยจับเอาตะกร้าลงไปนําหาบลงหาบตะกร้าลงไปนํานะคะค่ะพอไปหอดไปวางตะกร้าลงวันนี้ก็ย่างไปหาบักแตงหมู่ย่างไปแล้วก็ไปเคาะเบิ่งว่าลูกได้มันสุกค่ะพอเคาะแล้วก็ปิดมาใส่ตะกร้าไว้นะคะวันนี้ก็เคาะไปเรื่อยๆวันนี้ก็ปิดมาใส่ตะกร้าพอปิดพอเก็บไปหอดหน่วยสุดท้ายมันสิเต็มตะกร้านะคะค่ะเก็บไปหอดหน่วยสุดท้ายไปเห็นตัวเลขตัวบักหนึ่งเป็นตัวสีขาวแต่ว่าหันคือจังเมงมันเจาะมันดุดนี่นะคะวันนี้เห็นเป็นตัวสีขาวเรียงกันหลายเลย3ตัวหนูก็เลยเห็นเป็น196 196เมนหนูก็เลยจับขึ้นมาจับขึ้นมาเบิ่งพลิกหน้าพลิกหลังเบิ่งนะคะค่ะวันนี้ก็เห็นคือเก่าเห็นคือจังเป็นแมงดุดขาวๆก็เลยจับขึ้นมาแล้วก็ปิดใส่ตะกร้าว่าสิเอาขึ้นใหม่พอกับแม่เพิ่นเบิ่งค่ะพอปิดใส่ตะกร้าแล้วหาบตะกร้าขึ้นมาเอามาวางไว้หน้าเฮือนวันนี้เบิ่งสิไปเอิ้นพอกับแม่มาเบิ่งเลขก่อนในความฝันค่ะพอว่าสิไปเอิ้นพอกับแม่ฟ้าหลายว่าสิไปเอิ้นสำหูเมื่อก่อนหูเมื่อมานี่ได้ยินเสียงฝนตกสวดโอ้ฝนตกน้ำฝันช่วงใดนอฝันช่วงประมาณ3:00ประมาณ3:00เนาะค่ะค่ะช่วงนี้ก็พายุเข้าค่ะท่านผู้ชมภาคอีสานเนาะค่ะเข้าเร็วกว่าเข้าอีกค่ะค่ะแนวทางของน้องนุ่นเพิ่นกับฝันว่าได้ไปเก็บบักแตงโมในสวนได้นอน้องนุ่นเนาะในสวนค่ะแล้วก็เห็นตัวเลขเพิ่นว่าเลขเห็นตัวใดคะน้องนุ่นเห็น196 196ว่าซั่นเป็นตัวสีขาวงามงามเป็นตัวสีขาวแต่ว่าหันเป็นห้อยเมียงใหม่เมียงเอียงมันดุดมันเจาะไปนะคะเป็นห้อยโบเมนเขาเขียนไว้โบเมนเขียนค่ะเป็นห้อยดุดคือจังเมียงใหม่มันเสาะมันกัดไปอย่างนี้นะคะคือเมียงใหม่เสาะกัดบานี่ตัวเลขนี่บ่าวท่องพูนสิตีเพิ่มบ่ได้หาตะกร้านําหาตะกร้าสิรีบบ่ไปเรียกหามบ่ล่ะซานี่หาตะกร้าพร้อมหาตะกร้าบ่หมดนี่ก็ตะกร้านี่ครับ2หน่วยก็สิบ่เป็น0บ่0หาบนี่เป็นหาบนี่เป็นหาได้เนาะหาบนี่เป็นหาบักโม่นี่เป็นวงกลมเป็น0เป็น0สิว่า0หา0บ่ทะเลซ้ําครับผู้ชมมีตีเพิ่มเติมมาเนาะเพราะว่าแต่ตัวเลขอ่ะน้องๆเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็บอกว่าเป็นตัวแล้วเนาะครับเนาะบ่ต้องตีหลายตัวครับผมค่ะเอาตัวกลับบ้านอีกทีเนาะเพราะว่าได้หาบักโม่มาหน้าบ้านค่ะมาวางไว้หน้าบ้านบ้านที่เท่าไหร่น้องนุ่น67หมู่1 67หมู่1เป็นบ้านเลขที่ของน้องนุ่นเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นได้หาบักโม่มาไว้บ้านเนาะค่ะหาบักโม่หาบนี้ก็ให้ท่านผู้ชมตีเอาเนาะค่ะแอดก็สิบ่ตีให้เนาะค่ะให้ท่านผู้ชมตีเอาแอดก็สิเอาแต่ตัวเลขที่น้องนุ่นเพิ่นเห็นเนาะค่ะก็คือ196เนาะน้องนุ่นค่ะแล้วก็บ้านเลขที่ของเพิ่นเนาะค่ะส่วนตัวเลขที่ฝันเกี่ยวหรือว่าเพิ่นหาบบักแตงโมนี่ก็ให้ท่านผู้ชมตีเอาเนาะค่ะว่าตัวเลขสิเป็นตัวใดเนาะค่ะตีแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันค่ะว่าท่านผู้ชมสิตีเลขเป็นตัวใดแอดก็อยากฮู้คือกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่1สิงหาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับน้องนุ่นสุขหูสุขคนค่ะน้องนุ่นมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีค่ะมีซ้ำนี่เนาะค่ะเดี๋ยวท่านน้องนุ่นเพิ่นฝันอีกโค้งสุดท้ายเดี๋ยวมาตามไปให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึงค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้องนุ่นหลายๆค่ะขอบคุณค่ะครับผมท่านผู้ชมนะตัวเลขของน้องนุ่นครับ FC เลข3ตัวครับ
196 196ครับบ้านเลขที่67 67หมู่1ครับ FC ขอให้มีโชคใจกับน้องนุ่นเนาะครับเนาะเห็นเลขในบักแตงหมู่ครับ196 196ครับงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2567นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องนุ่นครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทุงกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับตะยานพึ่งไปใส่เอฟซีมื้อนี้เบาแอมระทุงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมระทุงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทวงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้ายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้
น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝาก FC กระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ